ซึ่งภายหลังจากที่มีข่าวว่าเน็ตไอดอลคนดังอย่างสีตังบัวทองหรือว่าแม่สีตังก็ได้ตัดสินใจทำศัลยกรรมใบหน้าทั้งทุบโหนดแก้มทุบกรามทำหน้า V line เสริมคางกรีดปากแล้วก็เพิ่มเสริมจมูกสดๆร้อนๆเจ้าตัวก็ได้คอยออกมาอัปเดตความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโดยที่ในขณะที่แม่สีตังนั้นกำลังพักฟื้นอยู่นั้นก็ได้มีสามีคอยช่วยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตลอดและล่าสุดนั้นแม่สีตังก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่าน TikTok ถึงความคืบหน้าที่ของการทำศัลยกรรมว่าเผยภาพหลังจากผ่าตัดครั้งที่2ทำจมูกและก็เบบี้เฟซลบรอยหิวย่นให้หน้าแม่ดูเด็กกว่าวัยยิ่งกว่าเดิมอีกต่างหากแทบเปิดเผยว่าทำยากมากใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงกว่าจะทำได้เชื่อว่าใครได้เห็นบอกเลยว่าต้องตกใจมากๆเพราะว่าหน้าแม่สวยจึ้งจมูกพุ่งแบบธรรมชาติสุดๆหน้าที่ไปทำวีไลน์และก็ทุบโหนกแก้มมาเป็นริ้วเล็กเห็นได้ชัดเจนและครั้งต่อไปก็มีเพลินว่าจะทำผิวให้เรียบเนียมยกกระชับแล้วก็ทำหน้าผากด้วยซึ่งศัลยกรรมครั้งนี้ก็หมดงบไปกว่า4ล้านบาทซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยงามมากมายเลยทีเดียว